ว่าป๊อปทำงานเกี่ยวกับเรื่องศิลปะนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามีความชื่นชอบกับศิลปะของหลุยส์วิตตองเป็นพิเศษจนเรามาเจอกระเป๋ารุ่นพวกนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเปอร์ติสมานหรือในส่วนตัวป๊อปเนี่ยเราเรียกว่าหีบจิ๋วมันก็เหมือนเป็นศิลปะที่เราสามารถพกพาไปไหนก็ได้มันมีเรื่องราวของมันในแต่ละใบอย่างไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละใบนะฮะมีทั้งความยากและความง่ายในการที่ได้มาครอบครองแต่ละใบแต่ว่าตอนนี้ใบที่ป๊อปรักที่สุดเนี่ยก็จะเป็นใบนี้ครับเนื่องด้วยจากวัสดุครับก็จะแปลกแตกต่างกับตัวอื่นมันก็จะดูเรียบร้อยแล้วก็ดูอวกาศนิดนึงฟังก์ชันก็ดูแปลกประหลาดก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะส่วนใบที่2ก็จะเป็นใบนี้ครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆกล่องทหารที่ป๊อปเรียกนะครับมันก็จะดูเรียบร้อยแล้วก็มีความแบบสมบุกสมบันมากขึ้นใบที่3ก็จะเป็นใบนี้ครับความพิเศษของมันจะเป็นหนังแกะทั้งใบแล้วก็เพ้นท์สีด้วยมือนะครับความสวยงามของมันก็จะเกิดจากความประณีตของการลงเส้นสีแต่ละช่วงนะครับทั้งหมดนี้ก็คืองานศิลปะที่ป๊อปคิดว่ามันคือมาสเตอร์พีซของหลุยส์วิตตองซึ่งป๊อปก็จะแบบไม่หยุดที่จะสะสมมันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเราเก็บรักษางานศิลปะชิ้นเอกไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นนะครับ